ต็มเลยครับเพิ่มมาแบบนี้นี่เลยครับชอบได้ใช่ครับเข้าได้แค่นี้เลยค่ะโอ้โหของเยอะมากยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นปุรสีทั้งที่นับถือทั้งหมดเลยมีความใจเป็นไม้จานเป็นจานไม่ได้แล้วครับไม่ได้โอ้ของของเยอะมากพี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้เป็นปุรสีทั้งที่นับถือครูบูชาครับท่านแล้วก็ที่บอกว่าก็มีพวกไม้ครูพวกเอามาเป็นเมนูที่ว่าเจ๊ที่เปิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีข้อหาอะไรก็ทางนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้กำกับท่านจะพิจารณาคดีหรือว่ารวบรวมหลักฐานในขั้นตอนการต่อไปนะครับในนามของอาจารย์ก็ต้องกราบขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ขออยากบอกไปทั่วคนทุกหมู่เหล่าเลยครับว่าทุกอย่างว่าที่เกิดขึ้นอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรในเมื่ออาจารย์แมนกระทำลงไปแล้วอาจารย์แมนก็ต้องกราบขออภัยสื่อและสังคมแล้วก็บุคคลทั้งหลายที่เป็นเรื่องอย่างที่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่กับสังคมเท่าไหร่นะครับต่อไปอาจารย์แมนก็จะไม่ทำเรื่องพวกนี้อีกแล้วครับขอบพระคุณครับตอนนี้เราหนักใจไหมเพราะว่าเข้าสู่กระบวนการไม่หนักใจเลยครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาไปครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ทำจริงอะไรจริงแต่ว่าตามที่ท่านจะพิจารณาว่าเห็นควรโทษหนักโทษเบาหรืออะไรต่างก็ตามแต่ท่านจะพิจารณาได้เลยครับไม่ทำแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกแล้วครับขอบคุณครับโอเคครับคือที่ไหนครับการในตัวนี้ก็คือปากคำให้การยังไงแล้วมีการแจ้งดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างคะอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับแมนเนี่ยเขาเดินทางมาที่สอท.1นะครับที่กองการสืบสวนสอบสวนในการทางเทคโนโลยี1เนี่ยที่แจ้งแล้วเนี่ยเขามาเองนะครับอย่าหามาเองแต่ว่าในส่วนของเรานะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนและสอบสวนซึ่งมีพยานหลักฐานค่อนข้างเกือบครบแล้วนะครับเราก็ต้องดำเนินการในการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งในเบื้องต้นนะครับสอบถามในแมนนะครับก็ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผิดมาตราใดพรบ.คอมมาตราใดเนี่ยทางทางส่วนก็จะดูรายละเอียดทีหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องเก่าด้วยในภาพของเก่าแล้วก็วิดีโอที่ได้ส่งไปนะครับวันนี้ก็เดินทางมาเองเพื่ออยากจะมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็มาให้ทางทางส่วนเราได้ดำเนินการสอบสวนนะครับตอนนี้ในงานการสืบสวนของทางสอท.1เนี่ยได้ดำเนินการครบกระบวนความแล้วนะครับที่บอกว่ารับทราบข้อกล่าวหาจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรคะในเบื้องต้นคือในเบื้องต้นเราต้องรวบรวมหลักฐานก่อนครับว่าคลิปไหนที่มันโพสต่อสาธารณะเราก็เอามาทั้งหมดนะครับตามพรบ.คอมมาตรา14ครับเราเก็บมาให้หมดเลยครับใครโพสใครแชร์ต่อสาธารณะต่างๆนะครับทั้งตัวเก่าตัวใหม่เราหมดคืออย่างนี้ฮะที่ส่วนใหญ่เราจะถามพรบ.คอมใช่ไหมครับมาตรา14วงเล็บ4เกี่ยวกับเรื่องการสื่อลามกนะครับแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปเข้าถึงซึ่งตอนนี้งานสืบของเราเนี่ยนะครับได้ดำเนินการแล้วนะครับตรวจสอบแล้วใครแชร์นะครับใครโพสเนี่ยก็ต้องมีความผิดนะครับไม่ใช่เฉพาะในแมนคนเดียวนะครับก็ต้องดูตอบด้วยว่ามีใครแชร์และใครโพสในกรณีนี้หรือไม่นะครับกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ทางผู้ชานะครับทางสำนักงานชาตินะครับแล้วก็ทางผู้ชการไซเบอร์ได้ให้ความสนใจเพราะเป็นภาพที่ออกไปในสื่อที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ควรแชร์ต่อมันมีความผิดมาตรา14วงเล็บ4ด้วยส่วนในการรวบรวมข้อมูลข่าวข้อมูลทั้งหมดเนี่ยสืบได้รวมนะครับทั้งอันเก่าด้วยและอันที่ลงข่าวที่ณตรงก้นเนี่ยนะครับตรงนี้เราดำเนินการหมดไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่เฉพาะในแมนนะครับเราก็ต้องสืบต่อไปแล้วก็นำเครื่องมือพิเศษนะครับมาตรวจสอบนะครับของโทรศัพท์มือถือต่างๆด้วยคิดว่าก็คงดำเนินการได้ครับตัวเขาเองก็คงจะรับทราบนะครับมารับทราบแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าที่เขาก็ทำความผิดแล้วเมื่อกี้ก็คุยเขาบอกว่าอยากจะมาเตือนประชาชนด้วยครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับที่เขาทำแบบนี้วันนี้จะแจ้งดำเนินคดีกับอาจารย์แมนเลยไหมคะก็เดี๋ยวคงจะต้องดำเนินการนะครับดำเนินการก็คือข้อหาเดียวใช่ไหมคะก็เดี๋ยวดูด้วยนะเดี๋ยวก็จะมีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ตัวต้องตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยต้องตรวจในเวลาก็จะสรุปว่าจะเป็นการในข้อหาในบ้านแล้วก็กิจกรรมต่างๆเราได้ยังไงบ้างแสดงว่าวันนี้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปนี่อาจจะยังไม่ได้เข้ายุติแต่ว่ามีการแจ้งแน่นอนการแจ้งเบื้องต้นครับถูกต้องครับรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาด้วยอันนั้นเดี๋ยวต้องไปเรื่องให้เชิญตัวมาสอบปากคำด้วยครับที่บอกว่าอยู่ระหว่าง